ครูคุณวิสวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมีวิธีมาแนะนำเพื่อนๆ นะคะในการยืดอายุของสดนะคะอย่างเช่นพวกหมูนะคะกับไก่นะคะค่ะวิธียืดอายุนั้นก็คือเราจะแพ็คไว้เป็นที่ๆนะคะค่ะโดยส่วนมากแล้วเพื่อนๆ น่าจะใช้หรือว่าเวลาไปซื้อมาเป็นแพ็คก็จะเอาเข้าตู้เย็นทั้งแพ็คเลยแต่เวลาจะใช้แต่ละทีคือเราต้องเอาออกมาละลายทั้งถุงนะคะค่ะอันนี้คือเวลาในการทําอาหารแต่ละทีมันก็จะช้าไปอีกนะคะค่ะวันนี้เรามีวิธีแนะนําเพื่อนๆง่ายๆก็คือว่าเราจะแพ็คไว้เป็นที่ๆนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาลงมือทํากันเลยนะคะถุงที่เราใช้ก็จะใช้อยู่ประมาณขนาดอยู่ที่4คูณ6นะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะสะดวกและง่ายในการหยิบใช้นะคะเวลาเพื่อนๆเอาออกมาใช้เรือออกมาผัดทำกับข้าวอย่างนี้ก็เอาออกมาทีละที่สองที่ได้ปริมาณที่เราต้องการได้นะคะอย่างถ้าเราแพ็คเอาไว้ทั้งห่ออย่างเงี้ยมันก็เวลาเราจะเอามาใช้แต่ละทีทำการละลายมันก็ต้องเอาออกมาละลายทั้งห่อใหญ่แล้วก็ต้องใช้เวลานานด้วยนะคะในการละลายแต่ละทีอันนี้ก็คือจะสะดวกในการใช้นะคะค่ะเมื่อเราแพ็คได้เป็นที่ๆแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆสามารถจะเก็บใส่กล่องแล้วก็เขียนวันที่เอาไว้ได้นะคะแต่หรือไม่ก็เพื่อนๆจะแพ็คใส่ถุงอีกก็ได้นะคะแพ็คใส่ถุงเอาไว้แบบนี้ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่มีกล่องนะคะเราแพ็คแบบนี้เอาไว้ได้นะคะแล้วเราก็เขียนวันที่กำกับลงไปด้วยเผื่อว่าของใกล้หมดแล้วเราไปซื้อมาเพิ่มอีกเราจะได้รู้ว่าอันไหนที่เราใช้ก่อนใช้หลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะค่ะเพื่อนๆเก็บใส่กล่องได้นะคะแบบนี้นะคะค่ะอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูชิ้นวันที่ก็จะอยู่ในกล่องนี้นะคะค่ะอันนี้หมูชิ้นเราซื้อมาเราก็มาหั่นแล้วเราก็แพ็คเอาไว้เวลาเราใช้เราหยิบใช้แล้วก็หยิบใช้ได้ง่ายนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแหนมนะคะแหนมก็เหมือนกันอันนี้ซื้อมาเมื่อวานเราก็มาถึงเราก็มาหั่นแพ็คใส่กล่องไว้นะคะเวลาเราหยิบใช้แล้วก็หยิบใช้เป็นที่ๆนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอพวกไส้กรอกหมูอัดค่ะอันนี้ก็จะเป็นหมูยอนะคะเวลาเราซื้อมาแล้วก็มาหั่นแล้วก็แพ็คเอาไว้เป็นที่เหมือนกันนะคะค่ะคือของทุกกล่องจะมีวันที่กำกับเอาไว้หมดนะคะเออันนี้อยู่ตรงไหนเอ่ยอ๋ออันนี้อยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้จะเป็นกระดาษวันที่นะคะที่เราระบุเอาไว้เวลาถ้าเราใช้หมดเราก็จะรู้ว่าถ้าเราซื้อมาเพิ่มเราจะได้รู้ว่าอันไหนใช้ก่อนใช้หลังค่ะอันนี้ก็เป็นวิธีที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูไก่บ้างนะคะนี่เราซื้อแบบแพ็คแบบนี้มานะคะผักไก่แล้วก็จะหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเหมือนกันนะคะแล้วเราก็จะแพ็คใส่ถุงเอาไว้
ทำอาหารเราจะหั่นบางชิ้นบางนิดนึงนะคะลองค่ะที่เพื่อนๆดูว่าเหมือนจะชิ้นใหญ่นะคะแต่เวลาทำกับข้าวไปไก่มันก็จะหดนะคะพอเราหั่นบางค่ะคือในช่วงนี้ที่เราไม่อยากจะออกไปซื้อของสดหรือซื้ออาหารบ่อยๆนะคะเราก็สามารถทำแบบนี้ได้เลยนะคะทำไว้ทีเยอะๆได้เลยค่ะซึ่งอันนี้สามารถได้เก็บไว้ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะเดือน2เดือน3เดือนก็เก็บไว้ได้ค่ะแต่ว่าต้องแช่แข็งดีๆนะคะเพื่อนมีกล่องก็ใส่กล่องเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะวิธีเก็บรักษาของแล้วก็เวลาเราหยิบใช้ก็จะได้หยิบใช้ได้สะดวกด้วยนะคะค่ะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูยอเป็นแหนมหรือว่าเป็นหมูชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นหมูชิ้นนะคะค่ะหลังจากนั้นแล้วก็เอาเข้าแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะวิธีเก็บอาหารเพื่อไว้ให้ได้กินนานๆนะคะเก็บของสดนะคะช่วยกดแชร์กดไลค์และกดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ